สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ YouTube ช่องเรโกเมียวว ันนี้ค่ะพาทุกคนว้าวไปอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายดูสีแต่งตัวเข้ากับสถานที่ไหมคะไม่พูดเท่าทำเพลงนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนดอยแล้วค่ะขึ้นเขามาเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆทริปนี้นะคะมาทำงานค่ะแต่ว่ามีเวลานิดหน่อยค่ะก็เลยจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าที่ไหนน่าเที่ยวที่ไหนน่ากินกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาเริ่มต้นเปิดคลิปกันที่หมู่บ้านเทิดไทยและตรงจุดที่เราอยู่นี้นะคะอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศพม่าค่ะดังนั้นนะคะวัฒนธรรมเนี่ยก็จะหลากหลายมากเลยค่ะ wow. แหมแน่นอนสายกินอย่างเรานะคะต้องแวะมาชิมให้ได้เลยค่ะและที่นี่คือร้านอาหารจีนยูนนานธัญพรจ้าเห็นเขาว่าดังมากเลยนะเห็นเขาว่าร้านนี้ขายดีมากนะคะถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะมาไม่ได้ค่ะแต่คนไทยก็มาทานกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรยูนนานแท้ๆค่ะและอันนี้คือเมนูเด็ดที่เราอยากจะลองมานานค่ะเกี๊ยวยุนนานอร่อยมากอ่ะต่อกันนะคะอันนี้หน้าตาเหมือนจะเป็นของทานเล่นนะคะเขาเรียกว่าข้าวแรงฟืนค่ะมันจะออกเป็นแนวของข้าวหรือของหวานกันแน่นะดูไม่ออกแต่ว่าน่าจะขาวมั้งเพราะมีผักชีด้วยนะคะมันเป็นของข้าวดูทุกคนดูบรรยากาศสีเด็กเต็มเลยเหมือนได้วาร์ปมาอยู่ที่โรงเรียนในไต้หวันเลยนะคะเพราะว่าที่นี่คือโรงเรียนหลักสูตรไต้หวันค่ะโรงเรียนต้าถงค่ะเห็นว่าโรงเรียนนี้นะคะหลักสูตรแน่นมากเลยค่ะเรียนเหมือนที่นู่นเลยนะคะชุดนักเรียนยังเหมือนไต้หวันเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยสุดยอดอ่ะเหมือนได้ว่าไปเที่ยวไต้หวันเลยอ่ะพวกเธอเราจะบอกว่าตั้งแต่เรามาที่นี่นะเราติดใจเจ้านี่มากเลยอันนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับครอบบนมอเตอร์ไซค์อีกทีนึงนะคะไว้กันลมกันฝนค่ะซึ่งแบบเราเห็นคนที่นี่เขาใช้เยอะมากแต่ว่าที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่เราไปไม่เคยเห็นเลยดูที่ดีเนาะคือร้านนี้ก็จะมีข้าวซอยน้อยแล้วก็น้ำเงี้ยวเหรอคะข้าวแรงฟืนแกงข้าวเจ้าแล้วมีเครื่องปรุงต่างๆหากินยากมากเลยเพราะว่าในกรุงเทพไม่เคยเห็นเลยนะคะคืออาจจะมีร้านแต่เราไม่รู้มาชิมอีกร้านเด็ดนะคะข้าวซอยน้อยใจเย็นค่ะเขาบอกว่าต้องใจเย็นรอได้นะคะเพราะของอร่อยจะมาช้านิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวฟืนนะคะซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีส่วนผสมของนัตโตะด้วยเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะกลมกล่อมนะเป็นของกินเล่นที่ดีเลยอ่ะน่าจะไม่อ้วนด้วยนะน่าจะไม่อ้วนแหละมั้ง นี่ข้าวซอยน้อยส่งเครื่องค่ะราดซอสเลยนะคะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเลยอร่อยไส้ก็คือจะปรุงรสมาแล้วนะคะกินของคาวไปแล้วก็ต้องแวะดื่มกาแฟสักแก้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอ้ยในเทิดไทยนี่หมู่บ้านนี้นะคะร้านกาแฟน่ารักน่ารักหลายร้านเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็แวะมาที่ร้านหวังอ่ะหวังว่ามันต้องอร่อยมากๆเลยค่ะนี่น้องคนชมกำลังชมอยู่นะคะหวังคอฟฟี่นะคะกาแฟแก้วแรกของเราที่เทิดไทยนะคะฉันตื่นแล้วมันเข้มข้นมากตาสว่างแล้วค่ะเดี๋ยวพร้อมไปเที่ยวต่อแล้วตอนนี้นะคะเราแวะขึ้นมาดูกันที่บ้านของขุนสาค่ะขุนสาเนี่ยท่านก็จะเป็นอดีตนะคะผู้นำทัพของชาวไทยใหญ่ค่ะเคยสู้กันในสมัยพลเอกเปรมค่ะ wow. ซึ่งในสมัยก่อนนู้นนะคะ
าพื้นที่ตรงนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับพม่านั่นเองค่ะจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่มีขุนสานี่แหละค่ะถึงได้ตกลงกันว่ากลับมาเป็นของประเทศไทยแล้วค่ะแผนที่ตัวนี้นะคะดูเข้าใจง่ายมากเลยค่ะตรงที่เราอยู่นี่นะคะก็คือบ้านเทิดไทยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสำเนียงทองคำนะคะมีแม่สายนะคะไทยลาวพม่าแล้วก็ขึ้นไปทางนี้ค่ะก็คือยุนนานนั่นเองว้าวเขาจำลองเป็นบ้านขุนสานะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะและนี่คือขุนสานะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดพระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดินค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดตรงนี้นะคะเปรียบได้กับทางขึ้นสวรรค์ไปไหว้พระกันจ้าวัดนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยสไตล์มหายานแบบทิเบตค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นรูปปั้นของเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยค่ะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นกงล้อธรรมจักรค่ะมีเขียนตัวหนังสือภาษาทิเบตไว้ด้วยนะคะว่ากันว่าถ้าเกิดเดินรอบนี้นะคะพร้อมกับหมุนไปด้วยแล้วก็พูดบทนี้ไปด้วยนะคะจะโชคดีค่ะโอมมณีปัดเมหุมโอมมณีปัดเมหุมโอมมณีปัดเมหุมร่มรื่นมากเลยค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบมากเลยค่ะมีจุดชมวิวนะพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยเข้าวัดแล้วมันสบายใจอย่างนี้นี่เองเนาะว้ายตรงนี้สวยมากเลยดูสิช้อปปิ้งกันค่ะมาเที่ยวบนดอยทั้งทีเราต้องกินชานมเอาชาเย็นนะคะหวานน้อยนะคะผักสดๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกใหญ่ๆด้วยอ่ะน่าซื้อจังแต่ไม่รู้จะเอาไปทำครัวที่ไหนได้กินชานมประจำวันนี้แล้วเขินจังเลยเจ็บเลยชื่นใจชานมคืนนิพพานค่ะและจากบ้านขุนสานะคะขึ้นมาข้างบนเขาค่ะเราก็จะมองเห็นวิวของบ้านเทิดไทยสวยมากเลยแล้วก็บนเขานี้นะคะยังมีวัดของครูบาบุญชุ่มด้วยค่ะที่ไปช่วยเด็กๆในเหตุการณ์หมูป่าถ้ำหลวงนั่นเองมาหาของอร่อยกันต่อนะคะที่เทิดไทยนี้ค่ะก็จะมีร้านอาหารชื่อดังนะคะเป็นเมนูสไตล์ยุนนานค่ะใครมาที่นี่ต้องแวะลองให้ได้เลยนะคะชื่อร้านทิ้งทิ้งค่ะไปกันเลยว้าวมาแล้วค่ะเมนูสุกี้ยุนนานของเรานะคะเครื่องของเขานี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะนี่คือแฮมยุนนานนะคะแดงๆนะคะแล้วก็มีไก่กระดูกดำมีไข่ม้วนไส้หมูนะคะผักเครื่องเคียงนะคะเวลาที่ทานเครื่องในหม้อหมดแล้วเนี่ยให้เอาอันนี้เติมลงไปแล้วก็ต้มทานต่อนะคะและนี่เป็นน้ำจิ้มถั่วเหลืองจ้าว้ายจะไหวไม่ได้ดูเผ็ดจังเลยอ่ะกลมกล่อมลองจิ้มน้ำจิ้มดูนะคะมีความคล้ายน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดเหมือนกันเนี่ยขอน้ำตะกี้เราทานสุกี้ยูนานแล้วจิ้มน้ำจิ้มเยอะไปนิดนึงนะคะก็อาจจะเผ็ดไปค่ะเรามาแก้เผ็ดกันด้วยนี่ดีกว่ามันโถวก่อนออกจากเทิดไทยลงไปตัวเมืองเชียงรายนะคะเรามาแวะซื้อของฝากกันนิดนึงค่ะเห็นเขาว่าที่นี่นะคะมีร้านผักดองแล้วก็น้ำพริกที่ดังมากๆ wow. เลยนี่เลยร้านซั่งเก่าควังใช่ไหมคะขอซื้อกาแฟอีกสักแก้วนะอันนี้ร้านกาแฟชนเผ่าค่ะอีกร้านดังของที่นี่นะคะ
กี้จำพี่เลโก้ได้ด้วยเหรอใช่ค่ะดูรายการอะไรมาคะรายการคิโมจิค่ะเอ้ยชอบพี่ฟ้ากุ้งหรือชอบพี่เลโก้พี่เลโก้มากกว่าเย้ไหนๆก็ไหนๆให้น้องแนะนำเมนูดีกว่าขอแบบเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านแนะนำอะไรคะอะไรลูกอุ้ยโอ้จะไม่ได้ดื่มชาเลยว่ะเอาชาถ้าชาที่ชาอะไรคะเอาชาเย็นจ้ะลองดูได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิม2แก้วให้ดูกันนะคะเริ่มจากชาเขียวก่อนเลยชาเขียวนมน้องคนชงก็มันลุ้นอยู่จะอร่อยหรือเปล่าเบาๆหอมๆ อร่อยชาเย็นนะคะแก้วนี้จะเป็นชาไทยนะคะชาต้มนะคะอ๋ออันนี้ก็หอมอีกแบบแบบชานมไทยนะคะอร่อยแน่อร่อย อร่อยสุดๆเลยค่ะ hey! มาตัวเมืองเชียงรายเรียบร้อยแล้วนะคะและในเชียงรายนี่นะคะเรามีเพื่อนเที่ยวเป็นหนุ่มเชียงใหม่จ้ะเมืองข้างๆนะคะคุณเอกนักระทมนะคะถ้าเกิดใครติดตามเพจเขาจะพบกับคำว่าระทมบ่อยมากค่ะเราก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าอยู่กับเอกเรียกจะระทมด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่หรอกเพราะว่าเราโชคดีนี่ก็เดินมาจนถึงสันของถนนคนม้วนม้วนนี่คือว่าสนุกแจ่มใสใช่ไหมใช่ครับเรามาสนุกกันอยู่2คนเพราะเรายังไม่คนเยอะสุดเฮ้ยมันขายของตรงไหนอ่ะอ๋อมันมีวันอาทิตย์นะมีของกินขายแต่ว่ายังไม่ถึงต้องเดินไปถึงตรงนู้นเราไม่หลงอุ้ยลงมาคนเชียงใหม่เรากลัวอะไรถ้าหลงก็อยู่ที่เขาเนี่ยนะตามกฎระเบียบนะคะวัดอุณหภูมิแล้วใส่แมสนะคะเหมือนว่าส่วนใหญ่ก็เป็นของกินเนาะเราคงเดินทางไม่ได้ต้องหาที่นั่งทานเพราะอย่างน้อยเราต้องใส่แมสใช่ไหมต้องไปหาจุดนั่งทานนะคะจะจังออกมาจากถนนคนเดินแล้วนะคะที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเราก็ย้ายมาที่ไนบาซ่าค่ะเย้เย้เย้บรรยากาศคึกคักแล้วค่ะทุกคนสวยเกินกว่าคำสวยเกินกว่าใครสวยที่จิตใจบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเนาะจริงๆแล้วจะต้องมีฝรั่งกับนักท่องเที่ยวจีนแต่ไม่หมดเลยใช่ไหมใช่เพราะพี่โคไม่เป็นไรเราจะช่วยกันต้นเศรษฐกิจเองซื้อทุกร้านเฮ้ยนี่เราก็เดินวนมั่วๆนะคะจะดูว่าแถวไหนบาซ่ามีอะไรขายบ้างนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขอบเขตของมันเนี่ยมีตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนก็เดี๋ยวจะลองวนดูแถวนี้แล้วกันนะคะยังไม่ได้กินอะไรด้วยค่ะเดี๋ยวหาของอร่อยๆกินกันนะคะว้าสุดยอดมันจะขี้ใส่เราไหมที่พื้นนี่มีที่พื้นมันขี้จริงๆด้วยแกไปเหอะปะอันนี้รูปภาพวาดตรงบขส.นะคะดูเป็นเอกลักษณ์มากๆด้วยนะคะวัดต้องขุนใช่ไหมท้องเยี่ยมทองคำอันนี้วัดล่องเสือเต้นเต้ดังได้รอดตายแล้วเจอที่กินแล้วค่ะฟู้ดคอร์ทของเยี่ยมเลยเดินนะคะในฐานะคนกรุงเทพจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับจตุจักรแหละของที่ขายแล้วก็การวางล็อกต่างๆอะไรเงี้ยคล้ายๆจตุจักรเหมือนกันอาหารมาแล้วค่ะนั่งกินบรรยากาศชิลๆฟังเพลงนะคะชนแก้วทำไปเจ้าจอดแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมมารอดูไฟหอนาฬิกากันนะคะเฮ้ยแกอะไรครับเขาจอดรถตรงกลางถนนน่ะจอดได้ไงที่นี่เขาทำที่จอดไว้กลางถนนเพราะว่าถ้าให้ไปจอดแบบมอเตอร์ไซค์ริมๆเนี้ยเขาจะให้แบบเป็นที่จอดรถยนต์ชั่วคราวหรือว่าเป็นที่ปั่นจักรยานเนี้ยมาจอดจะมีแบบเชียงรายตากอะไรเงี้ยเขาจะทำความรู้ใหม่นะคะอ๋อมีหลายจังหวัดกรุงเทพไม่มีใช่ไหมไอ้กรุงเทพไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นกรุงเทพจอดตรงไหนก็ได้ไม่ใช่กรุงเทพไม่มีการถนนนะคะและนี่คือหอนาฬิกาอันเลื่องชื่อของจังหวัดเชียงรายผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยจ้าคือจิตวิญญาณว้า
จิตวิญญาณจริงๆด้วยดูดิที่นี่ก็ยังคงคอนเซปต์มีนกนะคะบินว่อนเลยทุกคนเห็นไหมคือที่เราสงสัยมากว่าที่นี่นกเยอะอยู่แล้วหรือมันเยอะเพราะเรามาให้คนเชียงรายเม้นบอกหน่อยนะคะจากการค้นคว้าข้อมูลของเรานะคะทราบมาว่าที่นี่เขาจะมีเปิดไฟนะคะที่หอนาฬิกานี้ทุกตอน1ทุ่ม2ทุ่มและ3ทุ่มแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะเราก็เลยจะหาคาเฟ่เข้ากันค่ะมีเพื่อนแนะนำร้านมาไปไปกินกันเถอะจ้าจ้าง Night Shift The Croc Tower สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ร้านเพื่อนเราแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นร้านของเพื่อนรุ่นน้องนี่แล้วเขารู้จักเราด้วยเขารู้จักเราด้วยเขาขายดีมากค่ะเขาบอกว่าวันนี้ขนมหมดตู้แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาว่องไวเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรมาให้เรากินค่ะมีคำถามค่ะแถวเนี้ยนกเยอะเหรอคะใช่อ๋อมีหน้าล่ะอันนี้ก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันเยอะเพราะต้อนรับเราหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมเยอะอยู่แล้วนะไม่เยอะอยู่แล้วต้องมีเยอะเป็นโอเคค่ะไม่ใช่นกก็เรานะคะคือแอปเปิลซินนามอนวานิลาเค้กครับแอปเปิลซินนามอนวานิลาเค้กพีชโซดานะคะโกโก้โกโก้ก็คือทั้งสองอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะเราเลยสั่งมานะคะเชียร์จ้าวานิลาเค้กตารากิมาโอ้โหมันนิ่มมากเลยอ่ะเนื้อสัมผัสมันนิ่มมากเลยอ่ะสุดยอดละมุนมากเลยอ่ะหอมหอมเบาๆทุกคนมีขนมมาอีกชิ้นแล้วนะคะเป็นบราวนี่ใช่ป่ะนี่น่ากินมากเลยค่ะเขาบอกเป็นตัวแรกที่ร้านออกมาทำขายนะคะสวยมากเลยค่ะหลังจากที่โชว์หอนาฬิกาจบลงเราก็ได้พบความจริงนะคะว่ามีทีมไล่นกจริงๆด้วยค่ะมีคุณป้ามาคอยไล่นกให้ด้วยนะคะแล้วป้าก็บอกว่าระวังนกขี้ใส่หัวล่ะเตรียมพร้อมใส่เสื้อมอฮอมด้วยเอกนิ้วมาเสื้อมอฮอมมีสมัยแบบอนุบาลเนี่ยใส่แบบเป็นลำในโรงเรียนอะไรเงี้ยตอนนี้ใส่นิ้วได้แค่2นิ้วดิทำไมไม่ใส่อ่ะชีวิตจริงเขาไม่มีใครเขาใส่หรอกพี่ยูเว้นงานแบบบ้าใหม่ทำบุญอะไรเงี้ยพูดจริงไหมเนี่ยเป็นงานแสดงอะไรเงี้ยทำไมแกต้องทำลายความฝันฉันด้วยวะนี่มันเชียงรายหรือญี่ปุ่นกันเนี่ยสุดๆอ่ะบรรยากาศมันว่าไปอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะแต่ที่นี่คือเรียวกังคาเฟ่ค่ะเห็นในรีวิวมานานมากแล้วนะคะว่าเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นอยู่ที่เชียงรายนี่นะคะพอขับรถเข้ามานะคะเหมือนว่ามาอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะมีน้องมาหาเราด้วยขอบคุณนะคะน้องเขาวาดรูปมาให้อย่างเก่งเลยอ่ะดิฉันเองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ด้วยเบาๆไม่หนักมากนะคะเสียวบวยน้ำพึ่งมะนาวหนึ่งเดียวในโลกได้กล้าท้าก็กล้าหรอว่าเป็นเลมอนก็เลมอนอันนี้ก็ดีอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าพี่เหมียวอาจจะชอบชาเขียวแบบไม่เปรี้ยวทิสเตอร์มันจะมีชาเขียวหมดทุกที่เลยอะในครีมด้วยผงข้างบนด้วยและตัวเค้กด้วยค่ะนี่ตัวฟองมันนุ่มคือโฟมนุ่มมากแล้วก็โฟมนุ่มมากตัวนี้ก็คือไม่แน่นแล้วก็ไม่หวานนี่นะคะน้องแพนด้านะคะเป็นดาราประจำร้านนะคะสวัสดีแพนด้าสวัสดีแพนด้า
บ้านซามูไรมีเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็คือจะเป็นผ้าเมืองเหนือแหละบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นต่างจังหวัดเลยค่ะเฮ้ยดูทุ่งนาสิมันได้มันได้อยู่กลางอาร์ตเซ็นเตอร์ทุกคนนี่อะไรครับเรามาถึงกันแล้วมาถึงญี่ปุ่นแล้วว้าวมีโตโตโร่ด้วยนะคะมุมนี้เห็นในโซเชียลมาเยอะมากเพราะว่าคนเขาต้องมาถ่ายที่นี่กันนะคะนะคะเที่ยวช่วงโควิดอย่าลืมหน้ากากอนามัยนะจ๊ะการไม่ตรงเคยมานี่ครั้งที่2นะคะมาครั้งแรกตอนนั้นแบบคนยุกยับมากนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้โล่งมากเลยดูสิไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเลยใช่จะถ่ายรูปมุมไหนก็ได้สบายเลยเนาะลงไปเที่ยวคงจะสวยมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราหิวมากแล้วค่ะมาดูเมนูเขากันดีกว่าโอซุซุเมะวะพวกนี้เรคคอมเมนต์นะคะจะเป็นเมนูที่มีใบชาแน่นอนว่าเราต้องเลือกพวกนี้นะคะมาแล้วนะคะอาหารของเราค่ะใบชาทอดนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำซอสใส่กุ้งด้วยนะคะแล้วอันนี้เป็นขาหมูใช่ไหมใช่เป็นซี่โครงซี่โครงหมูอบยอดค่ะและนี่ชาอู้โหลอู้ลงจ่าให้เข้าไปถึงแล้วค่ะน้ำพุร้อนโป่งพระบาทนะคะเชียงรายนะคะก็จะมีน้ำพุร้อนหลายที่เลยค่ะอันนี้เป็นอันที่ใกล้สนามบินที่สุดนะคะเราจะได้กลับสะดวกนะคะมันจะมีทั้งโซนที่แช่ด้านนอกนะคะแช่เท้านะคะหรือว่าแช่ทั้งตัวแช่รวมด้านนอกก็ได้แล้วก็เป็นห้องเดี่ยวก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นไพรเวทก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลงแช่ออนเซ็นเมืองไทยกันแล้วนะคะที่โป่งพระบาทนะคะรวดเดียวไม่ได้จริงๆรวดเดียวไม่ได้จริงๆรู้สึกว่าแบบเหมือนชาบูอ่ะหมูกำลังจะสุกหมูกำลังจะสุกเดี๋ยวมาลองฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งไม่มีหลังคานะคะก็ร้อนเหมือนกันเดี๋ยวมาโซนเอาท์ดอร์ตรงนี้บ้างนะคะอันนี้เราเดาว่ามันน่าจะอ่อนหน่อยนะคะไม่ร้อนมากนะคะอันนี้ไม่ร้อนอ่ะนี่อุ่นสบายเลยและนี่คือออนเซ็นเชียงรายโป่งพระบาทอิจฉาคนแถวนี้จังเลยชีวิตดีๆอ่ะว่างๆก็พาลูกมาแช่ออนเซ็นกันเนาะสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วที่สำคัญฟรีด้วยตรงโซนแช่เท้าเนี่ยฟรีไม่มีไม่มีไม่มีแสบๆเวลาตากแดดร้อนๆก็โอเคขึ้นมานี่ขออาบน้ำนานมาถึงสนามบินแล้วนะคะสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะทริปนี้ต้องขอบคุณหนองเชียงใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พาคนกรุงเทพเที่ยวก็สนุกดีได้เปิดหูเปิดตาได้ไปแช่ออนเซ็นที่คนเชียงใหม่ไม่เคยมาติดตามคุณเอกไปทางไหนบ้างคะได้ฮะจากช่องเอกสมาร์ทโฟนฮะตรงนี้ผมตัดต่อจะด่าแล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันนะคะไปรู้จักญี่ปุ่นในแบบระทมสไตล์คุณเอกนะคะอะไรแปลกๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรสวยๆงามให้ไปทางนี้อะไรแปลกๆให้มาทางนี้นะครับเคนกับเชียงใหม่อย่าละทมนะเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะมาอยู่หน้าเกตเตรียมรอขึ้นเครื่องกลับดอนเมืองแล้วจ้ายังไม่อยากกลับเลยน้อยสำหรับทริปนี้นะคะก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆหลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งงานด้วยทั้งเที่ยวด้วยสุดยอดไปเลยค่ะ
ช่วงโควิดนี้นะคะคนไทยก็เที่ยวเมืองไทยกันเยอะนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆที่เนี่ยก็อาจจะเงียบเหงากว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะคนไทยช่วยกันออกมาเที่ยวกันเยอะๆนะจ๊ะส่วนเราก็จะพยายามนะคะทำคลิปท่องเที่ยวออกมาค่ะให้ทั้งคนไทยดูด้วยแล้วก็คนต่างชาติดูด้วยนะคะยังไงก็รบกวนช่วยกันซัพพอร์ตด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วบอกต่อเพื่อนด้วยนะคะจ้าแน่แล้วเที่ยวกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย